ตามนิยามของสหประชาชาติเมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ10หรืออายุ65ปีขึ้นไปเกินร้อยละ7ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ Age Society เมื่อสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20และร้อยละ14ตามลำดับสำหรับประเทศไทยเกณฑ์การเกษียณอายุโดยทั่วไปคือ60ปีและในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปีพุทธศักราช2546ก็ให้คำนิยามไว้ว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไประดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่หรือ Super Age Society หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศแสดงว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในช่วงปี2001ถึง2100เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งในแต่ละประเทศก็จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแตกต่างกันไปตามแต่สภาพแวดล้อมเช่นความเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาด้านการแพทย์และการโภชนาการอาหารสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุนะฮะตัวนี้จะมีอัตราส่วนของผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีเนี่ย 10% ร้อยละ10ขณะที่เกิน65นะครับคือร้อยละ7นี่เราเรียกว่ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society ซึ่งคือสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันคือเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ.2540กว่าๆนะครับมาแล้วประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วนะครับกับขั้นต่อไปขั้นที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะศัพท์วิชาการเรียกว่า Age Society นะตรงเนี้ยก็จะมีอัตราส่วนของคนที่มีอายุเกิน60ปีนะครับเทียบกับประชากรทั้งหมดเนี่ยมากกว่าสูงกว่าร้อยละ20การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากทั้งในระดับชาติและในระดับโลกเพราะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับมหาภาคได้แก่ผลต่อผลผลิตรวมของประเทศหรือ GDP รายได้ต่อหัวของประชากรการออมและการลงทุนซึ่งงบประมาณของรัฐบาลการจ้างงานและผลิตภาพของแรงงานและในระดับจุลภาคได้แก่ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้เพราะเกือบทุกมาตรการล้วนต้องใช้เวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้นสัดส่วนของผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปจะเพิ่มจากร้อยละ 10.3 ในปี2548ไปเป็นร้อยละ 20.4 ใน2588และสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจะเพิ่มจากร้อยละ 7.3 ในปี2548เป็นร้อยละ 14.3 ในปี2583แสดงว่าโลกโดยรวมจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในเวลาเพียง35ปีเท่านั้นขณะที่กลุ่มประเทศที่เป็นคลื่นระลอกแรกของสังคมผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วจะใช้เวลาค่อนข้างนานเช่นฝรั่งเศสใช้เวลา115ปีสวีเดน85ปีออสเตรเลีย73ปีสหรัฐอเมริกา69ปีเป็นต้นทำให้มีเวลาในการปรับตัวและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเพียงพอขณะที่กลุ่มประเทศที่เป็นคลื่นระลอกที่2ส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาจะใช้เวลาสั้นกว่ามากเช่นชิลี27ปีจีน26ปีไทย22ปีบราซิล21ปีและสิงคโปร์19ปีทำให้มีเวลาเตรียมตัวน้อยเรื่องของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยไม่เป็นความเสี่ยงเพราะเป็นตัวเลขจริงนะครับว่าคนที่เกิดณวันนี้อีก5ปีเขาจะอายุ5ขวบอีก60ปีเขาจะเป็นผู้สูงอายุเพราะนั้นมันไม่มีเรื่องของอัตราเสี่ยงยังไงมันเป็นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแน่นอนในปี2560กว่าตามสถิตินะครับแต่ว่าผลกระทบที่เกิดจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเรื่องของถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะเพราะคือคน60ขึ้นไปเนี่ยโดยถ้าใช้ระเบียบปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเรียกว่าพ้นวัยทำงานละที่เรียกว่าวัยเกษียณนะครับซึ่งลองนึกภาพง่ายๆว่าคน100คนเนี่ยเรามีคนวัยเกษียณเนี่ย20คนขณะที่มีเด็กวัยเรียนนะครับก็อีกประมาณ20คนเหมือนกันนะประมาณร้อยละ20ประมาณเดียวกันนะครับเท่ากับเราจะมีคนที่อยู่ในภาคการทำงานการค้าขายหรือว่าการสร้างรายได้นะครับที่จะนำไปสู่การได้ภาษีของรัฐเนี่ยเพียงแค่60%
ด้านผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาลเกิดจากค่าใช้จ่ายทั้งด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 25,315 ล้านบาทในปี 2523ไปเป็น 434,974 ล้านบาทในปี 2548 หรือเพิ่มขึ้น 17.2 เท่าในช่วงเวลา 25 ปีเฉพาะค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มจาก 7,576 ล้านไปเป็น 143,775 ล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าวและผลการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพบว่าในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าภาระทางการคลังเฉพาะที่เกิดจากโครงการประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมีจำนวนถึงปีละ 142,000 กว่าล้านหรือร้อยละ 7.4 ถึง 7.8 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีผลกระทบทางด้านแรงงานเกิดสมรรถนะทางกายภาพที่ลดลงมีอายุมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงผลิตภาพแรงงานสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้โดยการพัฒนาคุณภาพแรงงานทั้งโดยตรงผ่านการศึกษาฝึกอบรมการสร้างแรงจูงใจและโดยผ่านการบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขยายเวลาการเกษียณอายุออกไปก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ที่เรื่องของสุขภาพที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเนี่ยสูงกว่าวัยกลางคนหรือว่าวัยเด็กนะครับเพราะว่าตามความเสื่อมของสภาพร่างกายที่มากขึ้นการดูแลก็ต้องละเอียดมากขึ้นหรือเรื่องของการลงทุนในเรื่องของสาธารณูปโภคที่จำเป็นจะต้องมีนะครับอย่างเรื่องของทางลาดเรื่องของห้องน้ำผู้สูงอายุหรือคนพิการนะเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราจะเดินไปแล้วเจอผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถนนมากขึ้นแต่มันจะกระทบถึงคนทุกเพศทุกวัยในประเทศนี้เลยประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าจึงมีเวลาค่อนข้างน้อยในการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและระบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะมาตรการที่จะต้องรีบดำเนินการมีดังต่อไปนี้การปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ทันสมัยเพื่อจะได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและรักษาพยาบาลซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องโรงพยาบาลที่ให้เลือกใช้บริการมีจำกัดและไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพและบริการมีปัญหาในการส่งต่อกรณีฉุกเฉินจึงเป็นหน้าที่รัฐในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐานการดูแลระยะยาวการแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมจะทำให้รูปแบบขนาดของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกันภาวะการเจ็บป่วยและพิการของผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาด้านการดูแลระยะยาวการขาดแคลนผู้ดูแลจึงมีการเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติให้เร่งจัดทำนโยบายแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นทางการสำหรับการแก้ปัญหานะครับทุกปัญหาในประเทศหรือในสังคมโลกทุกวันนี้เนี่ยไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นปัญหาผู้สูงอายุนะครับลำพังรัฐบาลเองเนี่ยไม่มีความพอเพียงนะกำลังของรัฐบาลไม่พอเพียงในการแก้ปัญหาทุกปัญหาอยู่แล้วนะดังนั้นทุกปัญหาเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับภาคประชาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสังคมผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจากงานวิจัยทั้งหลายต่างๆออกมาเนี่ยรูปแบบที่เหมาะสมเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลนะแต่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า social enterpriseนะภาษาปัจจุบันที่เห็นรัฐบาลชุดนี้ใช้อยู่อาจจะเรียกว่าประชารัฐนะจะต้องเป็นโครงสร้างรูปแบบของประชารัฐที่มาดูแลแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุนี้โดยเฉพาะโดยประเภทของบริษัทประชารัฐหรือว่ากิจการค้าเพื่อสังคมหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมตรงนี้เนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยคือการจัดโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุการสร้างหลักประกันด้านรายได้ด้วยการส่งเสริมการออมเพื่อวัยหลังเกษียณผ่านเครื่องมือหรือระบบการออมประเภทต่างๆเช่นกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมหุ้นระยะยาวการประกันชีวิตและกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุรวมถึงขยายเกณฑ์กำหนดเกษียณจากอายุ60ปีเป็น65ปีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้และใช้ประสบการณ์ศักยภาพอย่างเต็มที่รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลปัญหาผู้สูงอายุได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด
อันหนึ่งในความท้าทายกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้กลับจะเป็นธุรกิจอันดับต้นๆที่ได้รับประโยชน์จากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยคาดว่าในระยะแรกจะเป็นโอกาสของธุรกิจที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุเป็นเวลาสั้นๆเช่นการดูแลระหว่างวันการพักฟื้นอย่างไรก็ตามด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่ยังน้อยทำให้การขยายตัวของบ้านพักคนชราสำหรับคนไทยในระยะสั้นยังเติบโตได้ไม่มากนักในขณะที่ระยะยาวความต้องการพำนักระยะยาวจะมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นซึ่งจะได้รับแรงผลักดันทั้งจากตัวผู้สูงอายุคนไทยและชาวต่างชาติดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรจะเริ่มปรับตัวและติดตามพฤติกรรมของสังคมไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับตลาดของคนไทยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าในแง่ของการวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับคือมันเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยที่กับทิศตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันควรจะไปแก้ปัญหาโดยการให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีเงินเก็บด้วยตัวเองมากกว่าขณะที่บ้านเนี่ยควรจะเป็นทรัพย์สินที่เก็บไว้ให้เป็นมรดกเพราะมันจะไปโยงถึงเรื่องสังคมด้วยอย่าลืมว่าบ้านเนี่ยเป็นเหมือนชัยภูมิของครอบครัวถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีบ้านเนี่ยปัญหาอื่นจะตามมาเยอะเลยปัญหาครอบครัวหรือแม้กระทั่งปัญหาเศรษฐกิจเองถ้าไม่มีบ้านจะต้องไปเช่าบ้านอยู่จะต้องไปซื้อข้าวข้างนอกกินแต่ถ้ามีบ้านมีครัวไทยแบบเนี้ยก็มีบ้านของตัวเองมีทำอาหารราคาประหยัดคุณภาพดีของตัวเองกินได้ก็ไปลดเรื่องของการเจ็บป่วยจากการซื้ออาหารถุงอาหารสำเร็จรูปอะไรอีกนะครับนั้นบ้านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยังไงก็ตามเนี่ยควรจะต้องรักษาบ้านเนี่ยไว้ให้กับ1ครอบครัวเสมอ